ขวดเป็นสมบัติของชาตินะครับก็คือผมมองว่าตอนนี้ขวดมันหาดูค่อนข้างยากแล้วนะครับแล้วก็ส่วนชุดโขนเนี่ยคนทําก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ไว้ครับก็คืออยากจะทํามาให้กับรุ่นลูกได้สืบต่อไปครับสวัสดีครับผมจิตตลมแสงสว่างนะครับเป็นคนทําหัวโขนชุดโขนแล้วก็หุ่นละครเล็กครับโขนหนึ่งตัวเนี่ยจะมีช่าง10หมู่อยู่นั้นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนะครับงานปากงานปั้นทั้งหมดเลยนะครับหัวโขนครับจะบอกว่าตัวไหนเป็นตัวพระตัวนางยักษ์ลิงนะครับลายก็เหมือนกันครับลายนางยักษ์พระลิงลายก็จะแตกต่างไปครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนของชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับแล้วก็รายได้ที่เรามาจากรายได้หลังผมเนี่ยก็มาจากการทําชุดโขนนะครับอย่างชุดหนึ่งชุดเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงครับเนื่องด้วยงานปักค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็หนึ่งเลยคือคนทําค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็สองเนี่ยเรื่องของลวดลายเหมือนกันนะครับลายนี้ก็คือมันต้องมีการพัฒนาคิดขึ้นมาเองครับผมครับอันนี้ก็เป็นการเขียนแบบนะครับก็คือเราจะเขียนแบบมาก่อนช่อหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดับเป็นช่อๆไปนะครับวิธีทําเราจะเลือกได้2แบบก็คือเราจะดับลงกระดาษไขนะครับกระดาษลอกลายหรือว่าเราจะทําเป็นบล็อกสกรีนก็ได้นะครับอันนี้การดับลายนะครับเป็นวิธีสมัยโบราณที่เขาใช้กันนะครับแต่มันมีวิธีนะครับสมัยใหม่ก็คือมันจะเร็วกว่าคือพอเราได้แบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาแบบเนี่ยส่งทําเป็นบล็อกสกรีนนะครับโขนหนึ่งตัวเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็จะมีกองคอสนับเพลาห้อยหน้าห้อยข้างรัสเอลนะครับแล้วก็อินทนูในส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยผมมองว่ามันยากทุกชิ้นครับเพียงแต่ว่ายักษ์เนี่ยจะยากกว่าของเขาหน่อยเพราะว่าลายค่อนข้างที่จะเราต้องปักออกมาให้มันดุให้ลายมันดุนะครับแต่ว่าส่วนของลิงเนี่ยลายก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในงานออลังผมนะครับภายใน1ปีเนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะมีเด็กนักศึกษาฝึกงานนะครับมาฝึกงานกับผมนะครับโดยนักศึกษาจะมาขอความรู้จากผมไปนะครับแล้วก็ผมเองก็จะมีการออกบูธก็คือทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะไปทำการสาธิตโชว์ให้คนได้เข้ามาดูครับผมชุดโขนเนี่ยเป็นชุดศิลปะประจำชาติของเรานะครับเราผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมอนุรักษ์นะครับก็คืออาจจะมาให้ผมสอนก็ได้นะครับผมยินดีครับหรือถ้าไม่งั้นนะครับมันจะมีการแสดงครับทุกวันศุกร์เสาร์เลยครับที่คลองบางหลวงครับผมมีการแสดงฟรีนะครับ